มกันที่เรื่องร้อนสุดๆนะคะตอนนี้เรื่องของทนายตั้มนะคะหลังจากเมื่อวานก็ปรากฏภาพเป็นข่าวเป็นคราวไปเรียบร้อยแล้วมีการไปบุกควบคุมตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าสอบปากคำอีกรอบต่อเนื่องจากเมื่อคืนเมื่อคืนก็10กว่าชั่วโมงแล้วนะใช่เมื่อเช้านี่ต่ออีกเมื่อเช้าต่อมาสอบอีกรอบนึงนะคะก็ได้เห็นภาพหลังจากที่คุมตัวอยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางมา1คืนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนเช้าออกมาสอบแล้วเป็นยังไงนะคะส่วนตอนบ่ายเนี่ยก็นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังทนายเนี่ยให้สัมภาษณ์มาตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วว่าตัวทนายตั้มเองเนี่ยก็จะไม่ยื่นประกันตัวหรอกนะคะแต่ว่าจะขอยื่นประกันตัวในส่วนของภรรยาคุณปฏิตาค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายที่สุดเนี่ยความคืบหน้าเรื่องการประกันตัวว่าอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านี้กันก่อนนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวทนายตั้มออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะก็เป็นบรรยากาศช่วง 7:30 ที่ผ่านมานะคะทนายตั้มเนี่ยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนมีท่าทีอิดโรยและเรียบเฉยซึ่งทนายตั้มเนี่ยนะคะมีหมายจับตามศาลอาญาข้อหาช่อโกงฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินนะคะอีกคนหนึ่งที่คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมก็คือนางปฏิตาซึ่งเป็นภรรยาของทนายตั้มนะคะก็นำมาสอบปากคำเพิ่มเติมเช่นเดียวกันตัวภรรยาเนี่ยมีข้อหาแค่ร่วมกันฟอกเงินเท่านั้นนะคะข้อหาเดียวใช่ปรากฏว่าตัวทนายตั้มเนี่ยวันนี้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนมีท่าทีอิดโรยแล้วก็เรียบเฉยเนี่ยค่ะส่วนตามมาก็คือภรรยานะคะก็มาพร้อมแว่นดำแล้วก็หน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้านะคะสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีขาวรองเท้าแตะมีส้นแล้วก็ถือถุงพลาสติกบรรจุของบางอย่างนะคะนักข่าวก็ส่งรายละเอียดมาเลยแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้หันมาสัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะคะอันนี้คือช่วงเช้านะคะทีนี้พอตอนบ่ายนะบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งสองคนนี้ลงมาจากอาคารกองบังคับการปราบปรามเพื่อจะขึ้นรถไปฝากขังศาลอาญารัชดาครับภรรยาทนายตั้มก็ยังคงสวมเสื้อตัวเดิมนะครับสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็แว่นตาปิดบังใบหน้าส่วนทนายตั้มก็สวมเครื่องแต่งกายชุดเดิมนี่แหละเดินลงมาจากอาคารด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ว่าได้มีการยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนนะครับก่อนที่จะขึ้นรถตู้ควบคุมตัวไปนี่ฮะจังหวะที่ขึ้นรถตู้ไปโดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะครับมีเพียงการยกมือไหว้เท่านั้นเดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่ขึ้นรถนะครับทีนี้พอขึ้นมาบนรถเสร็จเนี่ยนะครับนักข่าวก็จะได้ภาพจากอีกมุมนึงนะครับภรรยาทนายตั้มเนี่ยขึ้นก่อนก็จะไปนั่งในสุดนะเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมานั่งขั้นตรงกลางทนายตั้มก็ขึ้นไปเสร็จแล้วตอนหลังทนายตั้มกับเจ้าหน้าที่นั่งขั้นกลางเนี่ยสลับที่กันนะฮะนี่จะเห็นทนายตั้มมานั่งชิดกับภรรยาแล้วเมื่อสักครู่ก็คือมีรูปผมแล้วก็หอมหน้าผากภรรยาให้กำลังใจกันด้วยนะไปดูภาพตรงนี้อีกทีครับเนี่ยค่ะคือทางทนายสายหยุดเพ่งบุญชูทนายความของทนายตั้มเองก็บอกว่าตำรวจเนี่ยแจ้งความกับทนายตั้ม3คดีก็มีคดีที่เกี่ยวข้องกับเงิน71ล้านค่าออกแบบการก่อสร้างอาคาร9ล้านแล้วก็คดีเป็นนายหน้ารับค่าส่วนต่างจากการซื้อขายรถยนต์13ล้านคดี71ล้านบาทก็เป็นข่าวเป็นคราวมาตลอดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ขอลงรายละเอียดนะคะเนื่องจากทนายตั้มก็พูดไปหลายรอบนะคะส่วนคดีแบบก่อสร้างอาคาร9ล้านบาทก็ขอชี้แจงว่าตามขั้นตอนเนี่ยต้องทำหลายอย่างทั้งสร้างโรงแรมตกแต่งภายในแบบไฟฟ้าแต่เมื่อรับเงินมาแล้วในขั้นแรกก็ได้ลงมือสร้างตึกก่อนเมื่อทำแบบตึกเสร็จก็ขอใบอนุญาตก่อสร้างจากนั้นก็ยังไม่ได้เข้าพื้นที่ทำให้ที่เหลือยังไม่ได้ทำแต่เมื่อไม่ได้คุยกันก็เลยไม่ได้ทำต่อนะคะส่วนคดีรับค่านายหน้าซื้อขายรถขณะนั้นเนี่ยจะอ้อยหรือว่านางสาวจตุพรต้องการใช้รถด่วนแต่ว่าในประเทศไทยหาไม่ได้ก็เลยต้องนำเข้ามาแล้วก็ได้พูดคุยกับโชว์รูมว่าจะมีส่วนต่างค่าคอมมิชชั่นให้ 1.5 แสนบาทยืนยันว่าทุกอย่างมีเอกสารใบเสนอราคาแล้วก็รายละเอียดรถเนี่ยครบถ้วนทั้ง3คดีนะคะทนายตั้มปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งหลังจากนี้ในฐานะทนายความก็จะขอกลับไปเตรียมหลักฐานเอกสารประกอบคำให้การเพื่อนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ภายหลังนะคะทางทนายก็ย้ำว่าตัวทนายตั้มไม่ประสงค์ยื่นขอประกันตัวแต่ขอให้ยื่นประกันตัวภรรยาเพียงคนเดียวนะคะและยืนยันว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่ถูกจับทนายตั้มไม่ได้หลบหนี
อ้าวแต่เมื่อวานนี้เนี่ยท่านอัครเดช พิมลศรีบอกเลยนะ ว่ามีพฤติการจะหลบหนีออกไปทางชายแดนถึงได้ต้องวอให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยไปสกัดจับคือทนายเนี่ยตัวทนายสายหยุดเนี่ยก็อธิบายว่าคือจริงๆทนายตั้มเนี่ยเขาบอกมาตลอดนะว่าเตรียมพร้อมรออยู่ที่บ้านใส่สูตรรออยู่ที่บ้านมา5วันคือมีสูตรแขวนไว้หัวเตียงแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตแต่งตัวพร้อมเวลานอนเนี่ยเขาบอกทนายตั้มเนี่ยโทรมาคุยกับผมก็ทำงานอยู่ที่ศาลทนายตั้มเนี่ยโทรมาทุกวันว่าเนี่ยเตรียมตัวพร้อมเพราะไม่อยากจะให้ตอนตำรวจมาเข้ามาควบคุมตัวและอยู่ในสภาพที่ดูไม่หล่อตัวนี้ทนายสายหยุดพูดแบบนี้นะเราไม่ได้พูดนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีพฤติการจะหลบหนีเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสู้คดีอยู่แล้วด้วยฟังบางช่วงบางตอนจากทนายสายหยุดค่ะไม่ประกันตัวทนายตั้มเอาให้แน่ๆ 100% ไม่มีการยื่นประกันทนายตั้มบอกไม่ต้องประกันเหตุผลอะไรก็คือพี่การประกันตัวที่ศาลอาญาเนี่ยถ้าเป็นคดีใหญ่นะฮะความเสียหายค่อนข้างสูงแบบนี้แล้วเขาระบุในพฤติกรรมในหมายจับนะว่ายุ่งเหยิงพยานหลักฐานมีพฤติกรรมว่าหลบหนีแล้วก็ปล่อยข่าวว่าหนีเงี้ย3องค์ประกอบเนี่ยถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานพอสมควรว่าเราไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ประกันตัวแทบจะ0ยื่นไปไม่ได้ไม่ยื่นดีกว่าคือใช้ประสบการณ์เข้าใช่ครับพี่เราก็ต้องมีพยานหลักฐานที่จะมาเสนอต่อศาลว่าเขาไม่ได้ทำความผิดหรือว่าโน้มเอียงว่าเราผิดหรือเปล่ามาเสนอกับศาลไม่ใช่ไม่ต้องรีบฮะวันนี้ไม่ยื่นวันนี้ไม่ยื่นแต่ยื่นภรรยาเขาเพราะภรรยาเขาแค่รับโอนที่ดินอย่างเดียวอย่างแรกคือเขาไประบุในหมายจับว่าลบหนีซึ่งเมื่อวานจริงทนายสิทธาเนี่ยเขาที่ผมให้สัมภาษณ์คือเขาบอกผมว่าพี่ยุทธผมไม่อยากโดนจับแบบในชุดนอนแล้วงวงเงียเหมือนใครสักคนหนึ่งอ่ะมันดูไม่รอผมใส่เชิ้ตแล้วผมเอาสูตรแขวนหัวเตียงทุกวันก็คุยกันทุกวัน5วันตำรวจไม่จับวันที่6พี่ผมจะไปวัดหนองลีที่ฉะเชิงเทราจะไปทำวัดเย็นนอนสักคืนนึงไอ้กระเป๋าที่เขาหิ้วก็มีชุดข่าวอยู่2ชุดข่าวก็บอกจะไปสาแก้วบ้างช่องทางธรรมชาติบ้างไม่มีเรื่องจริงเลยพี่ก็ในเมื่อมันมีคนเสียหายจริงๆอ่ะทนายตั้มเขาไม่ได้ยอมรับอะไรเลยเหรอโอ้พี่เสียแหมคนเราขวัญเนี่ยถามเก่งนะอย่างนี้ครับพี่ต้องคิดว่าเอาผมยืมเงินพี่มา50ล้านนะฮะยืมกันเนี่ยมันเป็นทางแพ่งไหมขอมาลงทุนเป็นทางแพ่งไหมเอาผมไม่ใช้เงินพี่ผมต้องติดคุกไหมอ่ะทางอาญากับทางแพ่งผิมก็ชี้กันนะพี่มันใกล้ๆกันแสดงว่ามันใกล้ๆกันกำลังจะสู้ประเด็นว่ามันใกล้ๆกันเป็นการยืมเป็นเรื่องผิดแพ่งมันก็ต้องดูครับมันก็ผมว่ามันใกล้เคียงกันแต่ว่าในสำนวนเรื่องเขาผมไม่อยากไปพูดเดี๋ยวมันเสียหายทีนี้ก็เป็นไปตามที่ทนายสายหยุดบอกนะคะว่าไม่ได้ยื่นขอประกันตัวทนายตั้มนะคะแล้วก็ตอนที่ไปขออำนาจศาลฝากขังเนี่ยพนักงานสอบสวนก็คัดค้านประกันตัวกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอะไรตามที่ทนายอธิบายไปใช่นะคะแต่ว่าก็มีการยื่นขอประกันตัวภรรยาของทนายตั้มวงเงิน 500,000 บาทแล้วก็เขียนไว้ว่าขอติดอุปกรณ์กำไร EM ก็ได้แต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตมาจากผู้สื่อข่าวนะคะศาลพิจารณาทั้งหมดและสรุปง่ายๆก็คือไม่อนุญาตให้ประกันตัวรวมถึงภรรยาของทนายตั้มก็ไม่ได้ประกันตัวตามที่ทนายคือต้องนอนในคุกนะฮะถ้าพูดกันตามตรงภาษาชาวบ้านทีนี้หลายคนเนี่ยน่าจะจำทนายตั้มได้จากหลายๆคดีในช่วง10ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปเนี่ยทนายตั้มเข้าสู่วงการทนายตั้งแต่ปี2547เริ่มจากการเป็นทนายที่ให้คำแนะนำชาวบ้านตอนนั้นจนกระทั่งสร้างทีมที่มีชื่อว่าทีมทนายประชาชนขึ้นมาแรกๆเนี่ยก็ทำงานในลักษณะอาสาช่วยสังคมซึ่งเส้นทางนี้ตลอด10ปีที่ผ่านมามีหลายคดีที่ทำให้เขาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับแต่ทีนี้คดีที่ทำให้โด่งดังที่สุดที่ทำให้สังคมจำชื่อสิทธาเบี้ยบังเกิดได้คือคดีนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมฮะหวย30ล้านข้อพิพาทระหว่างร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือว่าหมวดจรูญคุณลุงจรูญกับครูปรีชาใคร่ครวญนะครับซึ่งคดีนี้ก็ดำเนินมายาวนานมากนะฮะต้องตอนนั้นพิสูจน์กันว่าใครจะเป็นเจ้าของสลากตัวจริงทีนี้ทนายตั้มเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นทนายความให้กับทางฝั่งหมวดจรูญยื่นฟ้องครูปรีชาข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็อ้างสิทธิ์ว่าทางฝั่งลูกความของทนายตั้มเนี่ยเป็นเจ้าของสลากเริ่มตั้งแต่ปี2560ยืดเยื้อมาหลายปีจนในที่สุดตัวคดีหลักเนี่ยจบไปแล้วก็คือหมวดจรูญชนะนะค่ะแล้วก็ช่วงหลังจริงๆก็ยังปรากฏชื่อของทนายตั้มอีกหลายๆคดีแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปรับผิดชอบในคดีนั้นนะคะอย่างเช่นเนี่ยกรณีนี้เป็นคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทนายตั้มออกมาประกาศไม่รับทำคดีนะคะหลังๆเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เนี่ยคุณแซนถึงจะเพิ่งออกมาเปิดเผยนะคะคุณแซนเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตอนนั้นนะนะคะออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เป็นเพราะทางกลุ่มคุณแซนแล้วก็กลุ่มผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาตอนนั้นที่ไม่ให้ทนายตั้มเป็นคนทำคดีเพราะทนายตั้มแนะนำให้คนอื่นซัดทอดว่าคุณแซนเนี่ยเป็นคนที่ทำนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทางคุณแซนคุณเบิร์ดเนี่ยก็บอกว่าพอแนวทางให้ต่อสู้แบบนี้เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาก็เลยไม่เอาแต่ปรากฏว่าพอฝั่งเขาเป็นฝ่ายบอกเลิกทนายตั้มเองแต่ทนายตั้มกลับไปเขียน Facebook ว่าตัวเองเนี่ยไม่รับทำคดีนี้ให้คนพวกนี้นะทีนี้มาดูกลับมาตัดภาพมาปัจจุบันคุณผู้ชมทนายอีกคนนึงที่ก็หลายคนก็เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็มีความสนิทสนมกันทนายเดชากิติวิทยานันท์หรือที่หลายคนเรียกทนายจุ๊กกรูเนี่ยนะฮะวันนี้ปรากฏทนายเดชามากองปราบคนก็นึกว่ามาเยี่ยมทนายตั้มทนายเดชาบอกเปล่าไม่ได้ตั้งใจมาเยี่ยมทนายตั้มนะจริงๆวันนี้มาคดีเดอะไอคอนกรุ๊ปมาเป็นพยานแต่นักข่าวก็ต้องถามเรื่องคดีทนายตั้มนี่แหละนะฮะคือทนายเดชาให้ความเห็นว่าให้มีสติส่วนไหนที่ทำผิดก็ให้ยอมรับผิดไปส่วนไหนไม่ได้ทำผิดก็ไปต่อสู้ทางคดีแล้วบอกด้วยนะครับว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยทนายตั้มเตรียมใจที่จะนอนเรือนจำอยู่แล้วก็จะยื่นประกันตัวเฉพาะฝั่งพันยาเท่านั้นและเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสนะที่ศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวอันนี้คือทนายเดชาให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเนื่องจากทนายเดชามองว่าพันยาเนี่ยไม่ได้ร่วมช่อโกงด้วยแต่ว่ามีชื่ออยู่ในโฉนดบ้านเท่านั้นซึ่งการยื่นหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ก็คือ 200,000 ถึง 500,000 บาทนอกจากนี้ทนายเดชายืนยันนะครับว่าตัวเองจะไม่ได้ไปเป็นหนึ่งในทีมทนายที่ไปต่อสู้คดีให้กับทนายตั้มคือทนายเดชาใช้คำว่าโอ๊ยฝีมือผมไม่ถึงนะแล้วก็บอกว่าทนายตั้มเองเนี่ยเขามีทนายของเขาอยู่แล้วก็คือทนายสายหยุดเมื่อสักครู่แล้วก็มีที่ปรึกษาหลายคนแล้วส่วนคดีนี้ยากไหมฝั่งทนายเดชามองว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพียงแต่ว่าสังคมเนี่ยตัดสินทนายตั้มไปแล้วทนายเดชาใช้คำว่าแพ้คดีของศาลโซเชียลไปแล้วก็ไปต่อสู้ในศาลยุติธรรมต่ออ่ะลองฟังเสียงทนายเดชาดูครับทนายเดชาจะร่วมเป็นทนายให้กับทนายตั้มไหมครับอ๋อไม่ครับฝีมือไม่ถึงนะฮะทำไมฮะเขามีทีมทนายแล้วมีทนายสายหยุดแล้วก็มีที่ปรึกษาอีกหลายคนคดีนี้แหละผมดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะแต่ตอนนี้มันสังคมเขาตัดสินไปแล้วตั้มก็ต้องยอมรับไปก็อาจจะแพ้คดีในศาลโซเชียลไปแล้วก็ไปสู้ในศาลยุติธรรมไปใช่ครับสังคมมองว่าเหมือนเพื่อนๆทนายตั้มหมดเลยตรงนี้ฮะโอ้ไม่มีใครทิ้งหรอกครับเพียงแต่ว่าพูดออกมาก็ทัวลงอ่ะนะถ้าพูดมาก็ทัวลงขนาดแค่แสดงความคิดเห็นทัวยังลงเลยนะครับเนี่ยทนายเดชาบอกไม่กล้าพูดมากนะเดี๋ยวทัวลงทีนี้ย้อนไปในส่วนของคดีทนายตั้มเนี่ยนอกจาก71ล้านมีคดีเรื่องเงิน39ล้านบาทด้วยถูกไหมฮะที่บอกว่ามีการโอนไปให้สแกมเมอร์ที่อ้างตัวเป็นดาราจีนจะเชิญมาเมืองไทยและสุดท้ายปรากฏว่าโดนหลอกเนี่ยในส่วนของคดี39ล้านบาทขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับแจ้งไป3ข้อหาก็คือเรื่องของเส้นเงิน71ล้านที่ว่าจะมาลงทุนหวยออนไลน์เนี่ยนะเรื่องรถเบนซ์13ล้านแล้วก็ค่าก่อออกแบบก่อสร้างอาคาร9ล้านที่เมื่อสักครู่ทนายสายหยุดอธิบายไปซึ่งทนายตั้มก็เตรียมหลักฐานให้กับตำรวจแล้วก็วางแผนต่อสู้คดีมานานแล้วครับแต่ปรากฏว่าวันนี้มีอีกคนที่ร่วมในทีมทนายดรีมทีมที่ตอนนั้นเขารวมตัวกันไปแจ้งความเสียหายคดี The Icon Group จำได้ไหมฮะหนึ่งในนั้นก็คือคนนี้ทนายรัชพลสิริสาครอันนี้วันนี้มาเยี่ยมทนายตั้มโดยตรงเลยทนายเดชาเมื่อสักครู่จริงๆคือมาคดี The Icon ทนายรัชพลบอกครับว่าจริงๆอ่ะตั้งใจจะมาเยี่ยมตั้มตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่คาดว่าคงจะฉุกละหุกก็เลยเดินทางมาวันนี้แทนแต่สุดท้ายไม่ได้เยี่ยมนะครับเพราะพอประสานงานแล้วเนี่ยพบว่าทางตำรวจก็ด้วยทางตัวทนายตั้มเองก็ด้วยไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมนะแต่ส่วนตัวบอกว่าได้พูดคุยกับทนายตั้มก่อนหน้านี้ครั้งสุดท้ายที่คุยกันคือที่จังหวัดนครพนมหลังจากนั้นก็มีโทรศัพท์พูดคุยบ้างแต่ว่าต่อมาเนี่ยทนายตั้มเปลี่ยนโทรศัพท์ชั่วคราวก็เลยขาดการติดต่อไปซึ่งในวันนั้นก็มีการพูดคุยเรื่องคดีอยู่เล็กน้อยแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดครับเพราะว่าทนายตั้มเขาก็มีทนายที่ไว้ใจอยู่แล้วก็คือทนายสายหยุดนี่แหละตัวเองจึงจะไม่เข้าไปยุ่งในคดีลองฟังเสียงทนายรัชพลดูครับทางคดีเนี่ยผมไม่ได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้คุยลึกรายละเอียดนะครับเพราะว่าทนายตั้มเขาก็มีทนายที่เขาไว้วางใจอยู่แล้วก็คือทนายสายหยุดนะครับซึ่งในส่วนเนี่ยผมก็คงไม่เข้าไปยุ่งในคดีหรอกนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงนะครับก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีไปให้เขาว่ากันไปแต่ว่าทนายตั้มเนี่ยเขายืนยันว่าเขามีหลักฐานชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้ทนายรัชพลก็ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนสังเกตทนายตั้มรวยผิดปกติก็แบบตั้งแต่แรกคือเรื่องรวยเนี่ยครับผมก็คือเราเห็นคนรวยนะเราก็สงสัยแหละว่าเขารวยมาจากอะไรนะครับแต่เรื่องพวกนี้หนึ่งเราก็คงไม่ไปถามไปเสียมารยาทถามหรอกนะครับสองทนายตั้มก็คงไม่มานั่งบอกแล้วนะฮะว่าเขาทำอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเรา
เราก็แค่สงสัยอะนะครับแต่ว่ามันก็แค่สงสัยตั้งข้อสงสัยเท่านั้นเองครับทีนี้อีกคนนึงมาคุณผู้ชมโจทย์เก่าหรือเปล่าเนี่ยคุณหน้าไหมฮะครูปรีชาใคร่ครวญหิ้วอะไรมาด้วยเนี่ยหิ้วมาฝั่งหนึ่งเครื่องดื่มโอเลี้ยงฮะอีกฝั่งหนึ่งอาหารดีชูให้ผู้สื่อข่าวดูเลยข้าวผัดปกติเขาเอาของแบบนี้มาเยี่ยมใครถูกไหมคุณผู้ชมน่าจะทราบแต่ทีนี้การที่มาที่กองปราบวันนี้เนี่ยครูปรีชาเขายืนยันว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ต้องการมาซ้ำเติมนะจริงๆมาวันนี้มาติดตามคดีของตัวเองคือหวย30ล้านที่เคยร้องไว้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปี2561คือคดีหลักเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมฮะว่าทนายตั้มเนี่ยเขาฝั่งหมวดจรูนสู้จนชนะคดีนะแต่ทีนี้มันมีคดีที่งอกออกมาก็คือทางครูปรีชาเขาบอกว่าเขาเคยเอาหลักฐานไปให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปี61ต่อมาหลักฐานทางคดีอันเนี้ยหายแล้วไปอยู่ในมือทนายตั้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยฟ้องว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไปทำหลักฐานเขาหายแล้วไปโผล่ในมือของทนายฝั่งตรงข้ามได้ยังไงอันนี้มาด้วยคดีนี้นะฮะทีนี้ตำรวจเนี่ยได้นัดให้ตนเองมาคัดสำนวนในคดีนี้บังเอิญเหลือเกินทนายตั้มกับภรรยาอยู่ที่นี่พอดีเลยตั้งใจจะเอาข้าวผัดมาเยี่ยมในฐานะกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันขีดเส้นใต้นะครูปรีชาบอกว่าในฐานะมิตรที่ดีนะไม่ได้โกรธแค้นนะแล้วก็ขอฝากถึงทนายตั้มว่าความจริงก็คือความจริงลองฟังดูครับในวันนี้ในฐานะคุณครูเองเราไม่พูดถึงคดีความพูดถึงความเป็นพี่เป็นน้องนะครับความเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรด้วยกันเมื่อมาแล้วก็เลยซื้ออาหารซึ่งเป็นข้าวผัดแล้วก็เอาเลี้ยงมาฝากนะครับทั้งสองท่านและเป็นกำลังใจให้กับทางทนายตั้มด้วยให้สู้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางมาดามอ้อยด้วยเพราะว่าผมเองกับมาดามอ้อยเนี่ยก็ถูกกระทำไม่ต่างกันนะครับครูมองว่าความจริงเป็นความจริงเหมือนเดิมแต่ครูมองเสมอนะครับความจริงก็คือความจริงเสมอครับแต่ความจริงก็คือวันนี้ความจริงมันเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงนะตอนนี้แค่จุดเริ่มต้นเขาก็ต้องต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมของเขาแต่อันนี้เราไม่ก้าวล่วงเพราะเป็นเรื่องของแต่ละท่านจะต้องเตรียมหลักฐานกันให้ดีอย่างไรก็ตามย้ำอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าในส่วนคดีหลักเรื่องของเจ้าของหวย30ล้านเนี่ยศาลตัดสินไปแล้วว่าเป็นของฝั่งลูกความทนายตั้มก็คือหมวดจรูนนะครับค่ะ